ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์สวัสดีค่ะนะคะจังได้ก็ขอต้อนรับนะคะทุกท่านการสู้รายการเพียวไรสวยรวยเสน่ห์นั่นเองค่ะรับรองค่ะว่ามาเจอเขาสองคนนะคะนางติ๊กสาวบ้านนาค่ะค่ะดังนั้นสาวบ้านเมืองค่ะมีข่าวมูลนะคะข่าวสารดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนจังได้ก็ติดตามให้จบรายการกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถูกต้องแล้วค่ะรับรองนะคะว่าสาระดีๆจะอยู่กับคุณผู้ชมทุกเบรกทุกตอนทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมต้องเปิดรอดูเราให้ดีๆเลยนะคะและสำหรับเบรกนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกาแฟค่ะที่คนนิยมกินกันมากนี่คือคนส่วนใหญ่มักจะชอบกินกาแฟแล้วก็อาจจะทำเป็นชีวิตประจำวันเลยก็คือดื่มกาแฟทุกวันเลยพี่ติ๊กถือว่าเป็นเครื่องดื่มสากลที่นิยมกินกันทั่วโลกเลยกับว่าได้ค่ะทุกมุมโลกจะต้องกินกาแฟกันนั่นเองค่ะแล้วคุณผู้ชมหูหรือว่าประเทศใดประชากรประเทศใดค่ะที่ดื่มกาแฟมากที่สุดนะคะบางคนอาจจะตอบว่าอเมริกาจริงๆก็ถูกแล้วประเทศอะไรเราจะมารู้กันในวันนี้แหละค่ะพี่ติ๊กเขาบอกว่า5ประเทศที่ประชากรเขาดื่มกาแฟเป็นชีวิตประจำวันนะคะก็คือว่ามีประเทศอะไรบ้างเราจะมาบอกกันอันดับที่5อ่ะให้พี่ติ๊กบอกก่อนดีกว่าอันดับที่5นะคะเป็นเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะมีจำนวนสถิติบอกว่านะคะมีผู้บริโภคหรือว่าประชากรบริโภคค่ะ 8.4 นะคะกิโลกรัมต่อปีหรือประมาณค่ะ296ออนนะคะต่อคนต่อปีหากคิดเป็นแก้วก็ตกค่ะหาแก้วต่อคนต่อปีนั่นเองค่ะแก้วต่อคนต่อปีเฉลี่ยเป็นแบบว่าจำนวนประชากรต่อการบริโภคอ๋ออันนี้ก็คือเป็นอันดับที่5นะอันดับที่5ใช่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมอันดับที่4นะคะก็คือเดนมาร์กค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีจำนวนสถิติบริโภคนะคะ 8.7 กิโลกรัมต่อปีค่ะหรือประมาณ306ออนต่อคนต่อปีค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมนะคะคิดเป็นแก้วก็ตก5แก้วต่อคนต่อเดือนค่ะก็เมื่อกี้พี่ติ๊กบอกว่าต่อปีปะนั่นก็เลยพูดว่า5แก้วต่อคนต่อเดือนอันดับที่4นะคะคุณผู้ชมค่ะและอันดับต่อไปเลยอันดับที่3นั่นค่ะก็คือประเทศนะคะไอร์แลนด์นั่นเองค่ะซึ่งประเทศอาจหลายๆท่านอาจจะอยากไปเที่ยวกันและประเทศนี้ค่ะก็ติดอันดับเช่นเดียวกันค่ะได้อันดับที่3นะคะมีจำนวนสถิติบริโภค9กิโลกรัมต่อปีนะคะหรือประมาณ317ออนต่อคนต่อปีหากคิดเป็นแก้วค่ะก็ตกประมาณนะคะ5.2 แก้วต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะพี่ติ๊กต่อไปค่ะอันดับที่2นั่นเองค่ะนั่นก็คือประเทศนอร์เวย์นั่นเองมีจำนวนสถิติบริโภคนะคะ 9.9 กิโลกรัมต่อปีค่ะก็หรือประมาณ349ออนต่อคนต่อปีนั่นเองหากคิดเป็นแก้วนะคะก็ตกเป็นที่ 5.7 แก้วต่อคนต่อเดือนค่ะนะคะไปอันดับที่นั้นเรียบร้อยแล้วค่ะอันดับที่2ต่อไปก็จะเป็นรู้แล้วประเทศอะไรกันนะคะประเทศอียังที่นะคะมีจำนวนประชากรนะคะบริโภคกาแฟมากที่สุดนั่นก็คือประเทศนะคะอะไรจะตื่นเต้นไซเอาเองนะคะมีเอ็กโคเขาก็ไซเอาเองค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือประเทศฟินแลนด์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งค่ะมีจำนวนสถิติบริโภค12กิโลกรัมต่อปีนั่นเองนะคะหรือประมาณ410ออนต่อคนต่อปีนะคะหากคิดเฉลี่ยเป็นแก้วกระตุกประมาณนะคะ7แก้วต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเยอะมากๆเลยนะพี่ติ๊กบางคนอาจจะเข้าใจเอ๊ะ7คนโอ้ย7แก้วต่อคนต่อเดือนมันก็บ่หลายเด้แต่คือถ้าคิดเป็นแบบเฉลี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมก็คือว่าค่ะคือข้อมูลเชิงเฉลี่ยนั่นเองค่ะบางคนอาจจะแบบมีข้อมูลที่แบบว่ามีความรู้สึกที่แบบว่าขัดแย้งแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลเชิงลึกจริงๆเลยนะคะและเป็นข้อมูลที่แบบว่าเขาไปหามารับรองค่ะว่าของจริงอย่างแน่นอนเพราะว่าบางท่านอาจจะขัดในความรู้สึกเจ้าของใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมจะสังเกตค่ะว่าทางฝั่งยุโรปนะคะจะหันมาบริโภคกาแฟมากกว่าฝั่งเอเชียค่ะฝั่งเอเชียที่ก็จะนิยมกินชาอย่างนี้มากกว่าอย่างพวกเราก็อาจจะชอบกินชาแต่ว่าดีนะที่คนไทยไม่ได้ติดอันดับ1ถึง5เพราะไม่งั้น
ไรมันจะเยอะมากมแล้วถ้าทานกาแฟเยอะๆหรือไม่ได้เลือกทานกาแฟที่มันดีนะมันก็อาจจะทำให้เสี่ยงอันตรายนะก็คือมีคาเฟอีนมันเยอะไปเนาะพี่ติ๊กเนาะค่ะแต่ว่าประเทศไทยค่ะมีผลการวิจัยออกมานะคะว่านิยมกินน้ำอัดลมแล้วก็กินชาเขียวเย็นมากที่สุดเลยอ๋อเหรอคะนะคะซึ่งสิ่งทั้งสองสิ่งสองอย่างเนี่ยมันก็บอดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนการน้ำอัดลมกับบอดีชาเขียวเย็นกับบอดีถ้าเป็นชาเขียวร้อนนี่มีประโยชน์อย่างแน่นอนฉะนั้นค่ะอยากจะให้ทุกท่านลองเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินในการดื่มกันจักนิดนึงเนาะเปลี่ยนจากเย็นมาเป็นร้อนค่ะรับรองค่ะว่าสุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมบางคนนะคะที่อยากจะชอบดื่มชามากกว่าดื่มกาแฟก็อยากจะให้ดื่มเป็นชาร้อนชาอุ่นๆจะดีกว่ามันจะไปดูดซับไขมันของเราได้มากกว่าพวกชาเย็นอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะมาค้นพบกันจะมาเจาะลึกถึงประโยชน์ของกาแฟที่แท้จริงแล้วก็เราจะมาแนะนำกาแฟที่สามารถมีประโยชน์ได้จริง มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารถึง9ชนิดเลยพี่ติ๊กโอ้โหนั่นก็คือว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล้อมนะคะสามารถที่จะเฮ็ดให้ทุกที่ทุกเวลาของเขาค่ะเป็นการผ่อนคลายนั่นเองค่ะรวมถึงมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายถึง9ชนิดค่ะกินแล้วบ่ง่วงหาวเหงานอนอย่างแน่นอนนะคะท่านใดที่อยากแบบว่าตื่นตัวอยู่ตลอดอยากได้รับสารอาหารดีๆต้องติดตามเขาในช่วงต่อไปค่ะค่ะผมเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟพีรีคอปเป็นกาแฟสำหรับรับแขกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะบ่เคยมีกาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะพอมาเจอพีรีคอปนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกเจ้าของได้เลยว่านี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สำคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน B นะคะโอเมก้า3แล้วยังมีแคลเซียมก็เลยบอกเจ้าของว่าจะบ่เปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของน้องติ๊กค่ะสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448คุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดอย่ามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคร้ายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโลผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแข็งแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และ Halal เครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกันยังอยู่กับเฮาเช่นเคยนะคะซาร่าดีๆกันยังมีอยู่เช่นเคยนะคะและมือสักครู่นึงนะคะแอบคิดนะคะไปเอ๊ะเขาก็กินกาแฟมือละแก้ว2แก้วนะคะคนทำงานเนี่ยยังหน่อยๆต้องมือละแก้วบางคน2ถึง3แก้วแต่ว่านะคะสถิติออกมาเป็นอย่างคือเป็นแบบนี้นะคะ5แก้ว6แก้วต่อคนต่อเดือนนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะว่าพวกชาวบ้านเพิ่นบ่กินกาแฟกันสิ่งเหล่านี้มันก็ไปทั่วเฉลี่ยกันจึงแบบว่าเป็นนะคะสถิติในเชิงแบบว่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป็นค่าเฉลี่ยค่ะที่เขาวิจัยมาแล้วที่เราบอกกันไปในเบรกที่แล้วนะคะอันดับที่1ถึงอันดับที่5นะคะที่ประเทศไหนที่นิยมทานกาแฟมากที่สุดของโลกเลยทีเดียวและสำหรับเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการทานกาแฟกันค่ะสิ่งแรกเลยบอกก่อนว่ากาแฟนี่มีหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดกาแฟชงกาแฟ3 in 1หรืออาจจะเป็นกาแฟปรุงสำเร็จรูปนะคะก็เป็นกาแฟเนาะเป็นกาแฟผงที่มาเป็นซองแล้วก็มาชงได้บางคนก็ชอบกินกาแฟที่เป็นเมล็ดที่แบบว่า
ั่วมาจากโรงงานอะไรอย่างนี้นะคะแต่ละแต่ละคนนะคะก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะน้องตีก็เชื่อว่าทุกคนต้องการความอร่อย อยู่แน่นอนถูกต้องแล้วค่ะแถมยังต้องการประโยชน์ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบดื่มกาแฟเราลองมาฟังประโยชน์ของกาแฟกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะก็คือเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของสมองค่ะเขาเรียกว่าเพิ่มระดับของอะดรีนาลีนนั่นเองในร่างกายช่วยให้คุณเนี่ยมีความตื่นตัวและเพิ่มความสามารถในการตอบสนองของสมองให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกมีกระปี้กระเป๋าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะนะคะมีหน้าแหละแบบเวลาที่กินกาแฟจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าคือจังแบบว่าดีดอะไรอะกินอะไรหรือเปล่าดีดอะนะคะคุณผู้ชมค่ะกินกาแฟนะคะไม่ได้กินอย่างอื่นนี่แหละค่ะเป็นประโยชน์ของกาแฟอย่างที่หนึ่งถูกต้องค่ะอันดับที่2ค่ะก็คือให้คุณนะสุขภาพดีนั่นเองค่ะให้คุณดูสุขภาพดีเขาบอกว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนั้นมีผลให้สุขภาพเนี่ยเขาเรียกว่าป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งบางชนิดหรือโรคเบาหวานหรือว่าโรคหัวใจนั่นเองค่ะพี่ติ๊กแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะ 1-2 แก้วนะคะอย่ามากกว่า4แก้วถ้ามากกว่า4แก้วเนี่ยอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นตามมาอย่างแน่นอนแบบว่าทำงานออฟฟิศคือกินเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยมันก็ไม่ดีที่เราพูดถึงประโยชน์ของกาแฟเนี่ยคุณผู้ชมควรจะกินต่อวันนะคะต่อวัน 1-2 แก้วก็เพียงพอแล้วค่ะค่ะนะคะและอย่างที่3เหมือนจะเป็นค่ะกาแฟสั่งรสชาติของเขาได้จังใดนะคะเพราะว่าเป็นคือกาแฟเนี่ยมันสามารถสั่งรสชาติโอ้ยฟังรู้เรื่องป่ะคะฟังรู้เรื่องอยู่ป่ะสั่งรสชาติได้มากมายเลยค่ะคุณหูหรือบอกว่ากาแฟสามารถที่จะสั่งค่ะรสชาติได้ถึง800รสชาติเลยจริงเหรอเยอะมากเลยแม้ราคามากก็ไว้ได้แค่200แบบแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟได้800แบบมันเป็นไปได้จังไหนอ่ะงงเขาบอกว่าสารประกอบที่เรียกว่าอโรมาติกคอมปาวโดยรสชาติที่ประกอบขึ้นจากสารนี้นะคะจะกระตุ้นลิ้นของคุณเนี่ยให้สามารถรับรสชาติที่แตกต่างออกไปอย่างที่พี่ติ๊กบอกว่าโหเป็น800เลยเยอะเนาะมันเป็นไปได้จังใดมันเป็นไปได้แล้วเนาะเออคุณผู้ชมคะบางท่านอาจจะแบบว่าบ่เชื่อว่ามันเป็นไปได้แต่ว่านี่เป็นผลการวิจัยค่ะข้อมูลต้องยังแน่นอนค่ะว่ามันเป็นไปได้ถึง800รสชาตินั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วรสชาตินี้ค่ะที่เราอยากจะแนะนำค่ะเพราะมีคุณประโยชน์ถึง9ชนิดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือกาแฟปรุงสำเร็จรูปค่ะจากเพียวไลฟ์นั่นเองที่ชื่อว่าเพียวลิคอฟค่ะเป็นกาแฟปรุงสำเร็จรูปนะพี่ติ๊กแค่ดื่มวันละซองหรือ2ซองก็ได้นะให้คุณประโยชน์ถึง9ชนิด9ชนิดเลยทั้งวิตามิน A B1 B2 B3 B6โอเมก้า3แล้วก็แคลเซียมค่ะนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะยังมีซิงค์อะมิโนแอซิดซิลเลตนะคะแล้วก็มีค่ะอีกตัวหนึ่งโครเมียมอะมิโนแอซิดซิลเลตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าแม่แล้วค่ะแต่บังเอิญจำได้ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเข้าไปดึงไขมันเกาที่สะสมในร่างกายของเขาออกมาให้เป็นพลังงานมันมีคุณประโยชน์มากแม่ละค่ะและตัวนึงก็คือว่าสามารถที่จะไปบล็อกบ่ให้อาหารไหมหรือว่าไขมันไหมที่เขากินเข้าไปในแต่ละมือไปสะสมต่ำส่วนต่างๆในร่างกายของเขาจึงเฮียนให้ผู้ที่กินกาแฟของเขานะคะสัดส่วนค่อยๆเล็กลงนั่นเองค่ะใช่อย่างที่พี่ติ๊กบอกเลยค่ะมีการบล็อกการเบิร์แล้วก็การบิวนั่นเองก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าผสมผสานร่างกายต่างๆนะคะให้เบิร์นเสร็จแล้วก็บล็อกแล้วก็บิวก็คือเหมือนกับว่าเอาของที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเอาให้ของดีๆเนี่ยเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าสิ่งสกปรกมันอยู่ในร่างกายเราเยอะเกินไปอะไรเงี้ยถ้าเรากินกาแฟตัวนี้มันก็จะสามารถบิวสิ่งดีๆให้เราคุณประโยชน์ในร่างกายของเราได้โอ้นี่แหละค่ะกาแฟที่ดีนะคะที่อยากจะแนะนำรับรองค่ะว่าบ่มีกาแฟยี่ห้อใดที่ให้คุณได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความอร่อยนะคะรสชาติกำลังดีนะคะรสชาติหวานกลมกล่อมร่งโตกำลังดีและสามารถที่จะพกติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถที่จะผ่อนคลายได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเขาบอกว่าสามารถควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะพี่ติ๊กสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟบางคนอาจจะเลือกรับประทานกาแฟที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีกาแฟปรุงสำเร็จรูปที่ลดความอ้วนอะไรอย่างนี้ที่ลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีสารอะไรบางอย่างเนาะที่ทำให้เรามีอันตรายได้สารแอสปาร์แตมเป็นสารให้ความหวานที่ไปนะคะหลอกลิ้นของเขาแต่ว่า